นับสนุนโดย Green Cyber ครับเราพบว่าในประเทศไทยเนี่ยจะมีโรคมะเร็งขึ้นใหม่ประมาณปีละ 100,000 รายนะครับแล้วก็เป็นผู้ชายประมาณครึ่งหนึ่งและผู้หญิงประมาณครึ่งหนึ่งนะครับในผู้ชายนั้นจะเป็นมะเร็งมากคือมะเร็งที่ตับนะครับแล้วก็มะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งลำไส้ส่วนผู้หญิงนั้นจะเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งเต้านมเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนในสุภาพสตรีนั้นก็จะพบว่ามีมะเร็งสัมพันธ์กับมะเร็งปากมดลูกเช่นการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีติดเชื้อเริมหรือเชื้อเฮอร์ปีสนะครับก็ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้นะครับในทางการแพทย์ปัจจุบันนี้นะครับในการรักษามะเร็งจะมีวิธีการหลักอยู่3วิธีนะครับคืออันที่1เนี่ยก็คือการใช้การผ่าตัดเพื่อเอาก้อนมะเร็งออกนะครับซึ่งการผ่าตัดนั้นไม่ใช่ตัดเฉพาะก้อนมะเร็งนะครับแต่เราจะต้องตัดหางจากก้อนมะเร็งประมาณ 1-2 ซมเหมือนกับว่าไม่ให้มีถอนรากถอนโคนออกให้หมดเลยนะครับทำให้บางกรณีไม่สามารถที่จะตัดได้ถ้ามะเร็งมันใหญ่มากเพราะบางครั้งจะไปโดนอวัยวะสำคัญเช่นต้องไปตัดกระเพาะออกตัดตับตัดไตออกนี่บางทีก็ผ่าตัดไม่ได้นะครับกรณีที่2นะครับเราจะใช้วิธีเรียกว่าใช้สารเคมีเพื่อไปทำลายเซลล์มะเร็งนะครับซึ่งสารเคมีนี้วัตถุประสงค์ก็คือทำลายเซลล์ที่กำลังแบ่งตัวเร็วเกินไปในขณะเดียวกันร่างกายเราก็มีเซลล์ที่แบ่งตัวอย่างเช่นผมเราเองนะครับทางเดินอาหารหรือว่าในไขกระดูกเราก็มีเซลล์ที่แบ่งตัวเพราะฉะนั้นเซลล์ปกติของร่างกายนั้นก็เลยโดนพลอยฟ้าไปฝนโดนทำลายไปด้วยนะครับอันดับที่3นะครับคือการฉายรังสีนะครับฉายรังสีเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งซึ่งบางตำแหน่งอาจจะอันตรายเช่นถ้าฉายรังสีไปโดนตับโดนหัวใจโดนปอดนี่ก็ฉายไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในการรักษามะเร็งเนี่ยจึงขึ้นอยู่กับระยะของผู้ป่วยระยะที่1คือมะเร็งไม่เกิน2ซมสามารถที่จะผ่าตัดออกได้โอกาสที่ผู้ป่วยจะหายก็ 90% นะครับแต่ถ้าเป็นระยะที่2คือ 2-5 ซมการผ่าตัดอาจจะไม่หมดก็ได้นะครับแต่ก็ยังโอกาสหายเยอะอยู่นะครับประมาณสัก 70-80% ถ้าเป็นระยะที่3คือมะเร็งเกิน5ซมขึ้นไปเนี่ยบางครั้งก็ผ่าตัดได้ไม่หมดนะครับเพราะก็มันจะใหญ่มากโอกาสรอดก็ประมาณสัก 50-50 นะครับมะเร็งระยะที่4โดยทั่วไปนะครับก็คือจะเสียชีวิต 90% จะรอดเพียง 10% ครับคือปัจจุบันนี้ก็เลยมีแนวคิดขึ้นใหม่นะครับว่าการรักษามะเร็งโดยการใช้พึ่งการรักษาเช่นใช้มีดคุณหมอมาผ่าตัดให้เราคือเป็นการพึ่งจากข้างนอกเนี่ยในกรณีอย่างเงี้ยการรักษาถ้าจะให้ผลดีขึ้นเราพบว่าอันที่1คือร่างกายผู้ป่วยหรือระบบอิมมูนในร่างกายจะต้องดีขึ้นด้วยคือเป็นการรักษา2ทางคือคนไข้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้แข็งแรงดูด้วยแล้วก็ทางคุณหมอก็ช่วยคนไข้ด้วยเป็นการช่วยกันทั้ง2แรงนะครับทีนี้คนไข้ร่างกายคนไข้นั้นอันที่1เนี่ยจะป้องกันหรือทำลายมะเร็งได้อย่างไรเพราะว่ามะเร็งนั้นเกิดจากสารพิษข้างนอกใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นร่างกายจะต้องมีระบบต้านอนุมูลอิสระอย่างเพียงพอที่จะสู้กับปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ใช่ไหมครับในขณะเดียวกันนะครับร่างกายจะต้องสามารถที่จะรู้ได้ว่าเซลล์ใดเป็นเซลล์มะเร็งเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถช่วยได้ด้วยการเสริมร่างกายให้มีเอนไซม์อย่างเพียงพอเพื่อให้ไปช่วยย่อยตัวโปรตีนที่เคลือบเซลล์มะเร็งนี้ออกนะครับเพราะฉะนั้นภูมิต้านทานของร่างกายก็สามารถที่จะทำลายมะเร็งช่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาแนวใหม่นะครับเรียกว่าเป็นการใช้อิมมูนของร่างกายเสริมไปกับการรักษาระบบแผนปัจจุบันนี้น่าจะเป็นการรักษาที่ทำให้ประสิทธิภาพการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างดีที่สุดนะครับอย่างกรณีที่พูดถึงกรดอะมิโนหรือโปรตีนใช่ไหมครับซึ่งอาจจะได้จากสาหร่ายจากโปรตีนจากปลาจากอะไรก็ตามหรือว่าแม้แต่จากพวกงาต่างๆนี้สารเหล่านี้มีความจำเป็นมากเลยนะครับเพราะว่าร่างกายต่างๆแล้วเมื่อทำลายเซลล์มะเร็งแล้วต้องการฟื้นฟูและซ่อมแซมตัวเองต้องใช้สารที่เป็นกรดอะมิโนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับและในขณะเดียวกันนะครับในขณะที่ร่างกายกำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งเนี่ยก็เหมือนกับสนามรบใช่ไหมครับจะต้องมีควันระเบิดเต็มไปหมดเลยซึ่งมลภาวะเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นจะต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อควบคุมไว้ไม่ให้ร่างกายได้รับผลกระทบจากการทำลายเซลล์มะเร็งนะครับและในเดียวกันนะครับเซลล์ร่างกายทุกชนิดนะครับรวมทั้งเซลล์เม็ดเลือดขาวด้วยต้องการใช้เอนไซม์ในการต่อสู้กับโรคมะเร็งครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเติมเข้าไปนั้นจึงมีแต่ผลดีไม่มีผลเสียครับสนับสนุนโดย Green Cyber โอ้พอเรารู้เราเป็นมะเร็งปุ๊บเนี่ยใจเรามันเหี่ยวไปเลยมันเหี่ยวมันไม่มีแรงแล้วตอนนั้นแต่ทีนี้เราก็ต้องทำใจไหนๆเราก็เป็นนะอ่ะเป็นก็เป็นก็ต้องรักษาตามขั้นตอนที่หมอบอกก็เลยรีบโทรบอกเพื่อนบอกว่าเนี่ยมาตรวจหมอเขาบอกว่าเป็นมะเร็งเฮ้ยต้องเตรียมวิกไว้เลยนะเขาจะให้เคมีกลัวผมร่วงก่อนที่เราจะมาพบมะเร็งเนี่ยอาการเริ่มต้นที่พี่เป็นตอนนั้นมันรู้สึกว่ามันปวดเอวค่ะปวดเอวด้านซ้ายแล้วก็ตรงปีกมดลูกด้านซ้ายมันตุบเวลาเราขับรถหรือเวลาเราทำอะไรเนี่ยเอ๊ะมันทำไมมันปวดเอวจังเลยทำไม
าการพวกนี้มีทั้งที่เราดูแลสุขภาพอย่างดีแต่ว่าทำไมมันปวดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเป็นปีนะที่พี่ปวดเนี่ยนะทั้งมดลูกเนี่ยแล้วก็เจ็บตุบๆๆเงี้ยเป็นปีแล้วก็ไปตรวจตามให้หมอเขาดูที่ตามโรงพยาบาลในโรงพยาบาลในเชียงใหม่นี่ไปหมดครบทุกโรงพยาบาลหมอแต่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่าเป็นเส้นทับกระดูกบ้างแล้วก็เป็นอะไรนะเกี่ยวกับที่เรานั่งมากขับรถมากอะไรเงี้ยเขาก็ให้ยามาแล้วก็ไปกินคลินิกก็ไปไหนก็ไปกินแล้วก็แป๊บหนึ่งมันก็หายไปมันก็กลับมาปวดอีกจนวันหนึ่งพี่ไปกินยาอะไรก็ไม่รู้เป็นยาจีนนะเป็นน้ำดำๆอะไรเนี่ยกินไปเพื่อนมาแนะนำมันปวดหนักขึ้นอีกปวดหนักขึ้นอีกไอเราก็คิดว่ามันกระทุ้งอู้มันดีจังเลยมันกระทุ้งออกมาที่ไหนได้ปวดจนใจจะขาดอะใจวิว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 เลยทนไม่ได้เลยก็เลยไปหาหมอที่เราเคยคลอดลูกให้เขาตรวจภายในพอเขาตรวจภายในปุ๊บเขาก็ตกใจเขาบอกตั้งแต่เกิดมาไม่เคยไปหาหมอเลยหรือไงบอกไม่ไปค่ะ9ปีแล้วไม่เคยไปหาหมอไม่พูดตอนแรกไม่พูดหมอก็นั่งคุมขมับก็เลยถามหมอซะเองเลยว่าหมอเป็นอะไรคะเป็นมะเร็งหรือเปล่าบอกมาตรงๆเลยค่ะถ้ามันเป็นน่ะถ้ามันเป็นแล้วคุณจะทำยังไงเขาบอกงี้อ๋อหมอผ่าออกไปเลยค่ะผ่าตัดออกไปเลยหมอบอกว่าผ่าไม่ได้หรอกคุณต้องรักษาตามขั้นตอนเพราะว่าตอนนี้มัน4เซนกว่าแล้วเขาว่างี้นะตอนแรกพี่ก็ทำใจดีๆอยู่นะทีนี้เขาบอกว่ามันนี่กลับบ้านไม่ได้ให้ไปดูห้องเลยเขาจะตรวจเช็คร่างกายเราช่วงที่เราป่วยเนี่ยมันทรมานจนที่แบบว่าเคมีเนี่ยมันกินข้าวก็ไม่ได้มันเหม็นนะเนาะแล้วทีนี้กินข้าวไม่ได้ถ่ายลำบากพออืดพออมเหม็นไปหมดเลยกินอะไรไม่ได้สักอย่างก็เลยแอบกินอาหารเสริมตัวเนี้ยดำปรากฏว่าร่างกายเราแข็งแรงตอบรับได้ดีพอวันศุกร์มาปุ๊บเขาจะให้เคมีเนี่ยเม็ดเลือดขาวแล้วก็ไม่ต่ำเขาก็ให้เคมีได้ทุกวันศุกร์จนรักษาตามขั้นตอนหายไปหมดเลยหลังจากนั้นมาหมอก็ตกใจว่าเอ๊ะผมเราทำไมไม่ร่วงก็เลยแอบให้พยาบาลดูเขาบอกว่าอย่าหนีโรงพยาบาลนะมากินอะไรตัวเนี้ยทีนี้หลังจากพี่ออกโรงพยาบาลไปเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอเขาก็ให้นัดเราไปตรวจอีกว่าเรามีเชื้ออยู่ไหมมันจะไปตามต่อมน้ำเหลืองไหมเงี้ยก็ไปครั้งเดียวไปตรวจมะเร็งเต้านมแล้วก็ไปตรวจทุกอย่างปรากฏว่าไม่พบเชื้อมะเร็งพอไม่พบเชื้อมะเร็งพอ3เดือน5เดือนเขาก็จะนัดเราไปตรวจเรื่อยๆแต่พี่ก็ไม่ไปแล้วนะพี่กลัวคือกลัวว่าจะเจอกลัวว่าจะอะไรแต่เราก็เช็คจากร่างกายเราว่าเนี่ยเราไม่เป็นแล้วก็ดั้มอาหารเสริมคือกลัวตายนะพูดตรงๆอะเนาะเพราะว่าถ้าเราตายไปเลยมันก็ดีแต่ถ้าเราทรมานสิมันลำบากก็เลยแอบกินมาจนทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่แล้วก็ปรากฏว่าร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงไม่อ่อนไม่เพียแล้วก็ไม่มีอาการมะเร็งสอขึ้นมาให้เรารู้ว่าเราเป็นก็เลยขับรถเชียงใหม่กรุงเทพสบายมากเลยไม่เป็นอะไรตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้น่าจะ 6-7 ปีนะมั้งเป็นวิทยาทานให้คนอื่นนะบอกตรงๆว่าถ้าใครเป็นอย่างพี่เป็นเนี่ยจากที่ว่าเราเป็นมะเร็งถึงขั้นระยะ3เนี่ยเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเป็นนี่นะตายหมดแล้วไม่เหลือใครสักคนเพราะเขาไม่เชื่อเราก็เลยดูแบบสดชื่นใครทักใครอะไรก็บอกว่าเออไหนเป็นมะเร็งคิดว่าตายไปแล้วบอกโอ้ยตายยากคนนี้ พี่มีความเชื่อว่ามันต้องยับยั้งได้เพราะพี่ก็อ่านข้อมูลมาบ้างแล้วนะว่าไอตัวเอนไซม์บำบัดเนี่ยมันไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งเนี่ยแล้วก็เราโดนเคมีฉายแสงเนี่ยมันก็ยังไปช่วยฟื้นฟูเซลล์ที่มันตายเพราะว่าเวลาเราโดนเคมีเข้าไปเนี่ยเล็บพี่มันเหลืองหมดเลยนะเล็บเหลืองใจนี่มันตุบๆตับๆคือหรือว่าเราคิดมากเรากลัวเพราะเรากลัวเพราะว่าเรารู้ว่าเราเป็นเนี่ยเราก็เลยเริ่มสังเกตว่าเอ๊ยาเนี่ยมันแรงทุกคนนี่หัวล้นหมดเลยโดนเคมีเนี่ยเราก็เลยว่าก็ไปอ่านใบที่พี่เขาส่งมาให้ดูโอ้มันมีสารอาหารเยอะแยะแล้วพี่ก็มีความเชื่อว่าไอ้ตรงเนี้ยที่มันช่วยให้พี่แข็งแรงแล้วก็พี่ก็อยากจะฝากพี่น้องที่ใครที่เจอพี่เนาะหรือว่าใครที่อาจจะชมรายการของพี่ที่พี่มาให้วิทยาทานตอนนี้นะอยากจะแนะนำให้เขาทานถ้าคุณไม่ลองทานคุณก็ไม่รู้ว่ามันจริงเพราะว่าพี่นี่เจอกับตัวเองมาแล้วมันสุดยอดจริงๆของอาหารเสริมทั่วไปเพราะมันมีครบหมดนะเราไม่ต้องไปเปลืองเงินว่าไปซื้อตัวนั้นอย่างตัวนี้อย่างตัวนี้อย่างมันไม่ต้องเพราะตรงนี้มันรวมอยู่ในนี้หมดแล้วตั้ง 4-5 อย่างเราไม่ต้องไปเปลืองเงินเยอะๆสนับสนุนโดย Green Cyber